สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทูริทอยวันนี้ผมจะมารีวิวภายในกล่องรถถังเลฟเทิร์ดจากประเทศเยอรมันนะครับตัวนี้จะเป็นของค่ายธรรมยาสเกล1:35นะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างๆกล่องกันก่อนเลยครับด้านกล่องฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการป้ายยาจากธรรมยานะครับก็จะมีรถถังให้เราเลือกมาสะสมเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับส่วนนี้จะเป็นตัวถังของรถถังนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบตัวถังแล้วก็ป้อมปืนนะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยแผงชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจะถูกห่อมาด้วยพลาสติกใสอีกทีนึงนะครับค่อนข้างจะดีเลยตีนขับรุ่นนี้จะยังเป็นแบบยางเหมือน MC1 Walker Bulldog นะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับมีทั้งหมด2ฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่นฉบับหนึ่งและภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งครับชิ้นส่วนทั้งหมดจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดชิ้นงานกันครับในส่วนผิวของรถถังคันนี้เนี่ยมันจะไม่เรียบเนียนเหมือนคันอื่นนะครับมันจะเป็นผิวแบบขรุขระครับขออนุญาตโฟกัสกล้องแป๊บนึงนะครับโอเคทีนี้เราจะเห็นผิวของชิ้นงานชัดขึ้นแล้วนะครับมันก็จะมีความขรุขระประมาณนี้ครับในส่วนของป้อมปืนก็เช่นกันนะครับต่อไปจะเป็นตะข่ายครอบห้องเครื่องนะครับและก็ดีคอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานอื่นกันครับโอเคมาถึงตีนตะขาบเจ้าปัญหาของเรานะครับจากคลิปก่อนเนี่ยมีคนถามมาเยอะนะครับว่ามันติดยากเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการติดในวิดีโอฟูลบิลให้ละกันนะครับในส่วนของคู่มือครับหน้าแรกก็จะเป็นประวัติรถถังนะครับแล้วก็รูปการปฏิบัติการจริงของรถถังคันนี้ครับก็จากที่ดูคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะต่อไม่ยากเท่าไหร่ครับคันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันในวิดีโอฟูลบิลด์นะครับสวัสดีครับ